คำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับช่างใหม่ไม่เหมาะกับช่างเก่าที่เก่งแล้วอย่ามาดูสวัสดีครับมือนี้สิมาแนะนำการตัดผมทรงไซพัสปอมบะดัวไปเมืองกันเลยว่าสิตัดแนวใดไปเมืองไปเมืองไปเมืองกราบสวัสดีครับพบกับรายการเก่งแล้วอย่าดูครับ EP 14ครับมือนี้สิมาแนะนำการตัดผมทรงไซพาร์ทปอมบะดัวนะครับหรือว่าซื้อไทยกันสิประมาณว่าอย่างล่ะบ่หูนะครับเริ่มต้นโดยการฉีดน้ำนะครับวีกับหลังมานะครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เห็นบ่ครับก่อนตัดเป็นแนวใดครับถึงลูกค้าสิตัดผมมามันเป็นเหมือนวิธีเช็คนะครับเพราะเมืองแบบว่าถ้าลูกค้ามาตัดกับเฮาแล้วครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเขายังกลับมาอีกแล้วสภาพเส้นผมเขายังดูเหมือนเป็นทรงดีอยู่แสดงว่าเฮาตัดโอเคอยู่เด้นึกออกบ่ครับแล้วว่าตัดครับผ่านระยะเวลาไปเดือนนึงแล้วผมยังดูเป็นทรงยังสวยงามอยู่อย่างประมาณนี้นะอาจจะมีหลุดแน่เล็กน้อยนิดๆหน่อยๆเองสินะเหมือนเป็นการเช็คว่าเฮาเฮากับตัดได้ดีประมาณนี้ครับเพราะว่าจังไหนลูกค้าออกจากร้านไปนี่มันก็ต้องรออยู่แล้วล่ะครับแม่นบ่เพราะเฮาตัดให้เต็มที่แต่ว่าแบบผ่านไประยะเวลาจักเดือนนึงเขากลับมาตัดอีกมันเป็นจังไดนะครับถ้ามันยังดูเป็นทรงโอเคอยู่สิดีมาก็ถือว่าเฮาตัดออกมาได้ดีครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการแบ่งผมเพื่อตัดนะครับเป็นฟังป๋อมนะครับฟังที่ตัดฟังป๋อมก่อนฟังแสงที่ตัดที่หลังนะครับเมื่อกี้นี่ผมเอาแคลวีเนี่ยวางไปที่ตรงตีนผมด้านหน้านะครับแล้วก็เวียงมาหามุมที่สี่แบ่งผมนะครับเมื่อกี้ถ้าไปบ่เห็นว่าหันก็ย้อนคลิปไปเมืองเงาเลยครับเป็นหลักการการหาแบบหาจุดแบ่งด้านหน้านะครับเริ่มต้นในการสร้างโค้งสร้างในวีครับตัดไปที่โค้งสร้างก่อนเลยนะครับยกวีเรื่อยๆเพื่อสร้างโค้งสร้างให้มันได้ก่อนนะครับนี่พอได้โค้งสางแล้วปุ๊บสันวีแนบกับศีรษะครับเผยออกมาเผยออกมาที่โค้งสางนะครับแล้วก็ตัดไปเลยนี่เป็นสันที่2นะครับสันที่2นี่สันวีแนบกับหนังศีรษะนะครับแล้วเผยออกมาใส่กับโค้งสางแล้วก็ตัดไปโลดตั้งกล้องไว้นะครับโฟกัสลุดดีขนาดนะครับนี่เห็นบ่มันสิเห็นเฮาสิเห็นโค้งสร้างที่ชัดเจนแล้วก็เห็นห้อยตัดนะครับเอามาเมืองมุมนี่ก็เทื่อเห็นต่อไปครับใส่ฟันล่องเบอร์1ครับใส่ฟันล่องเบอร์1แล้วก็ปรับเป็นโอเพ่นนะครับเปิดโต๊ะคันโยกปลาฟันนะครับเปิดตัวปลาฟันเปิดสุดเลยแล้วก็ไปไถไปเชื่อมกับสันวีที่เฮาแหนบหนังศีรษะเมื่อกี้นะครับเปิดโอเพ่นครับไถไปเชื่อมกับสันวีของเฮานะครับพวกใหม่ไม่เห็นงอนต่อสางนี่ครับไถไปเชื่อมกับสันวีนะครับไถอย่าเฝ้าไถมันเชื่อมครับเพราะว่ามันบ่ทันเชื่อมแน่นอนล่ะไถไปก่อนให้มันเป็นแบบเห็นเป็นขอบอยู่จักน้อยก็ได้ไว้ให้เฮาหลบนี่ยังครับต่อไปครับปรับเป็นเบอร์1เต็มครับแล้วก็ไถไปเชื่อมกับเบอร์1โอเพ่นเมื่อกี้นะครับไถไปเชื่อมกันให้เนียนเลย
เก็บรายละเอียดไปเลยครับพื้นที่เล็กๆน้อยๆเขาก็ใส่มุมสามเหลี่ยมเขาปัตเตียนครับในการเก็บงานนะครับต่อไปครับเอาฟันร่องออกครับเขาก็ใส่ฟันเปล่าปลาฟันลงมาสุดนะครับไถเฉียมกับเบอร์หนึ่งครับสะบัดเฉียมเอาอึ๊บแล้วก็ตรงจอนกับปิดเลยมันก็สีนวลกลืนขึ้นไปนะครับส่งนี้ผมสิใส่ทั้งฟันร่องแล้วก็วีนะครับเฮ็ดงานควบคู่กันไปนะครับนี่ท้ายถ้อยคือกันครับเปิดฟันก่อนเปิดฟันเพื่อสะบัดไปรับกับเบอร์1นะพอรับกันแล้วปุ๊บก็ปิดฟันครับเชื่อมตรงช่วงท้ายๆแน่นักสักหน่อยนะครับนี่จากวิดีโอนี่สิเห็นว่ามันยังมีขอบอยู่นะครับตรงระหว่างเบอร์1ปลาฟันกับโค้งสางนะครับนี่ผมก็สิใส่เทคนิคการเก็บรายละเอียดแบบนี้ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปครับเก็บจนว่ามันเฮาสิพอใจแล้วก็แต่ส่วนหลังหูมันเป็นหลุมหลายจังซี่เฮาก็บ่จําเป็นต้องแบบว่าไปขุดให้มันแบบตรงเนี้ยที่สุด 100% นี่ก็ปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวเฮาลองมากันไกลเก็บอีกเทื่อนึงก่อนบ่แม่นว่าเฮาสิใส่แบบหวีขุดเข้าไปเลยบางเทื่อมองด้านหน้ามันอาจสิเป็นห้อยเว้าเข้าไปจังซี่นะครับโครงสร้างมันสิเสียประมาณนี้ห้อยเฟดอาจจะสวยแต่ว่าโครงสร้างก็เสียจังซี่ผมก็ว่ามันบ่เหมาะนะครับผมสิเลือกเป็นโครงสร้างหลายกว่าเฟดนะครับอยากให้เฟดงามบางเทื่อคนหัวเป็นหลุมมันก็ต้องแลกกับโครงสร้างที่แบบว่าเปลี่ยนแน่จักหน่อยครับแต่ถ้าเป็นงานโอซาคูแล้วนี่ส่วนมากสิถ้าให้เลือกก็สิยึดโครงสร้างเป็นหลักครับห้อยเฟดก็บ่ได้ว่าให้มันน่าเกลียดก็ให้มันกลืนกันอยู่ดอกแต่ก็อยู่ในความพอดีครับพอผมเก็บรายละเอียดด้านข้างเมื่อกี้แล้วนี่ครับจะมากันครับด้านข้างเมื่อกี้ก็บ่ถือว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาซ้ำอีกอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของปัตเตียนเนี่ยผมเฮ็ดซ้ำนั่นพ่อนี่ก็เริ่มมากันขอบแล้วครับกันขอบกับกันตามรอยผมนั่นนะครับบ่ต้องกินเข้าไปในเนื้อผมนะครับมันยาวมันยาวมากมันบ่ค่อยงามปานใดซ้ำนี่ก็ผมแพ้ตายแล้วครับเขาตัดฟังนั่นแล้วปุ๊บเขาก็มาเริ่มตัดฟังอีกฟังนี้เป็นฟังแทรกครับฟังแทรกกับฟังแทรกก็ต้องแบ่งให้มันละเอียดสวยงามเนี่ยเล็กน้อยครับเพราะฟังนี้เขาเป็นฟังที่เขาต้องโชว์แทรกนำครั้งที่แล้วผมเป็นคนตัดอายแล้วเองครับยังถือว่าโอเคยังถือว่ายังเป็นทรงที่ดีครับเพราะว่าเวลาเฮาหวีมาปุ๊บยังดูแบบเป็นโครงสร้างที่สวยงามถือว่าโอเคครับการตัดครั้งที่แล้วถือว่าผ่านครับนี่ครับเฮามาเริ่มตัดโครงสร้างจากด้านหลังนะครับเชื่อมต่อจากที่เฮาตัดไว้ครั้งบางหันนี่ครับต่อจากรอยเดิมเลยครับเฮาสิบ่มโนมาตัดด้านหน้าก่อนเฮาสิตัดตามรอยมาเรื่อยๆครับนี่ครับเห็นบ่ว่าเอาสันหวีทำโครงสร้างแล้วปึ๊บเอาสันหวีแนบครับสันหวีแนบเผยฟันไปเฉียงกับโครงสร้างครับเฮาก็สิได้ร้อยเฟดจากหวีแล้วก็โครงสร้างที่สวยงามครับตอนนี้ภาพมันก็ยังเบลอๆเนี่ยอยู่นะครับนี่ครับมันชัดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นโครงสร้างบ่เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนบ่โครงสร้างที่ชัดเจนแล้วก็มีห้อยของการเฟดด้วยหวีนิดหน่อยนะครับสวยงามนะต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับใส่ฟันร่องนะครับเบอร์1ครับแล้วก็ปั๊บฟันนะครับ
ปรับโอเพนเลยนะครับนี่ไทยมันไปเชื่อมกับซันบีใช้ไปครับมันจะบ่ทันคืนกัน 100% กับปล่อยมันครับเดี๋ยวเฮามาเก็บกันอีกเทื่อนึงนี่ปิดไปเชื่อมกับเบอร์1โอเพ่นครับกดหูลูกค้าลงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นำนะครับผมและฝากกด Subscribe นะครับช่องสุวรรณมารี Channel นะครับให้มันถึง 10,000 Subscribe ไวๆนะครับอยากได้ 10,000 ซับไวๆครับถ้าได้ 10,000 ซับแล้วสิพยายามทำตามคำขอจากคนที่คอมเมนต์มาครับว่าให้ตัดทรงนั้นทรงนี้นะครับตอนนี้ขอตัดตามใจเจ้าของก่อนนะครับครบ 10,000 ยามใดก็สิพยายามเฮ็ดตามคอมเมนต์ที่เมนเข้ามานะครับนะฮะตรงจอนี่ก็เหมือนเดิมครับปั๊บปิดไปเลยฝากถึงคนที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณหลายๆนะครับคนที่คอมเมนต์ในทางที่สร้างสรรค์นะครับคนที่คอมเมนต์ในทางที่บ่สร้างสรรค์นี่ผมลบไปเลยนะครับผมบ่สิพยายามบ่ตอบนะครับมีมาหลายพอโลนะครับคนที่คอมเมนต์บ่ดีนะครับบ่ติเพื่อสร้างสรรค์นะครับติแบบติพอโลนะครับแต่ก็ขอบคุณคนที่ว่าให้กำลังใจนะครับขอบคุณหลายๆครับเห็นบ่ว่าหลังหูเป็นหลุมครับฟังนี่เป็นลุมแห้งไรผมก็ลบไปก่อนนะผมไปเฮ็ดทั้งอื่นกันขั้นตอนนี้ฝึกเมืองเด้อครับใจเย็นๆนะครับเขาต้องการงานที่นวลนะครับเขาบ่ต้องการงานที่แบบเนียนกิบแบบเนียนแบบเนียนสุดๆไปเลยถ้าเป็นวีใหญ่นี่บ่เนียนอีหลีนะครับถ้าลองเฮ็ดแบบนี้มึงวีใหญ่เพิ่นสิแบบเป็นวีที่ตัดออกมาได้เนียนแห้งนะครับแต่ว่าความต้องการของงานของผมนี่บ่ต้องการให้มันเนียนปานนั้นนะต้องการให้มันแบบดูนวลๆดูแบบบอกว่าถือนวลๆน่ะนะละมุนจักหน่อยนะครับอาจสิมีเนียนได้จักหน่อยแต่ว่าบ่ได้ถึงกับเนียนแบบถ้าเป็นวีใหญ่นี่มันงานมันสิออกมาเนียนแห้งนะอารมณ์วีแต่ละอันมันก็มีความต่างกันนะครับผมมักงานที่มันออกจากวีอันนี้ครับวีวันนี่นะดูมิสเน่ไปอีกแบบครับบ่มีผิดมีถือครับใครมักแนวใดก็เฮ็ดเอาแนวนั้นครับเพราะอันนี้แล้วเฮาก็มากันคือเก่าครับบ่แม่นว่าเฮาสิจบอยู่แค่นี้นะครับจบอยู่แค่ปัตตะเลียดนะครับเดี๋ยวเฮาสิมาใส่กรรไกรเก็บอีกนี่ก็นวลขึ้นเข้าไปอีกเด้อครับกรรเก็บเด้อกรรไกรนี่ก็เฮ็ดให้งานนี่นวลแล้วก็เนียนขึ้นไปนะครับเฮ็ดให้งานจากแข็งๆนี่ดูหนุ่มนวลขึ้นไปอีกนะครับแต่นี่ก็ต้องขึ้นกับผู้ใดมักแนวใดก็เฮ็ดเอาแนวนั้นนะครับแต่ผมมักงานที่แบบว่าหนุ่มนวลแน่ของกระสีจบเด็กกันไกลนะครับนี่ครับเป็นส่วนของด้านบนนะครับผมตัดตีโค้งสางก่อนแล้วก็พวกนี้ผมมาแบ่งจากขวัญ นะครับจากขวัญแบ่งไปเหมือนเป็นตัวเอลเลยซ้ำนะครับแล้วก็แบ่งผมช่อตรงกลางท้ายถ้อยนะครับดึงออกมาเอียง45องศาแล้วก็ตัดออกนะครับปึ๊บพอตัดแล้วเฮาก็ดึงออกจากจุดกึ่งกลางนะครับมาเชื่อมกับไก่ที่เราตัดไปเมื่อกี้อันนี้เป็นการแบ่งแบบชิ้นพายแบบพายไหมเออหรือเป็นแบบกีบสมบานเฮาเอือนน่ะล่ะคือออกจากจุดกลางแล้วก็เบี่ยงออกด้านข้างอ
นี่ก็ได้ความทุยแล้วก็แบ่งไว้อีกสั้นนึงดึงลงมาตัดที่ไก่ที่เฮาตัดเมื่อกี้นี่ดึงมาอีกดึงอย่าไปตัดโครงสร้างครับดึงไว้ตำแหน่งโครงสร้างฟังคุณครับดึงไปตัดที่45องศาครับนี่เห็นบ่ได้ความทุยมาแล้วนะอันนี้แบ่งจากขวานมาสามเหลี่ยมด้านหน้าครับดึงมาตัดที่โครงสร้างคือเก่าครับดึงมาตัดที่โครงสร้างครับแล้วก็รวบทั้งเบิดมาตัดที่โครงสร้างครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ตัดตามวิดีโอเลยนะครับอันนี้ความยาวสิออกบ่หลายครับประมาณ1เซนนะครับแล้วก็ด้านหน้าสิบ่ออกเลยแกขอเช็คมึงก็พอครับด้านหน้าปึ๊บปึ๊บแล้วก็วีลองมึงครับเช็คมึงเป็นจังไดนะครับต่อไปครับฉีดฮอปแมนกรูมมิ่งสเปรย์นะครับฉีดให้ทั่วถึงโคนผมนะครับแล้วก็ทำการไดขึ้นส่งนะครับก็ได้เป็นช่วงนี้เขาต้องการนะครับโดยมือก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามือเขาสีสัมผัสได้ถึงโคนผมเลยว่ามันแห้งจริงหรือเปล่านะครับจะในกาฝากกดไลค์เพจสุวรรณมารีบาร์เบอร์ช็อปนำเลยครับกด subscribe สุวรรณมารีชาแนลให้ด้วยนะครับช่องเก่งแล้วอย่าดูนะครับฝากกด subscribe ส่งไอ้ subscribe ชาแนล YouTube นะครับให้มันถึง 10,000 subscribe ไว้ไวแน่นะครับสำหรับคนที่อยากให้ภาคเป็นภาษากลางนะครับผมขอภาคเป็นภาษาอีสานนี่แหละนะครับเพราะว่าอยากภาคเป็นภาษาอีสานนะครับเนื่องในกระเฮ็ดช่องเป็นของเจ้าของแล้วนะครับก็อยากแสดงความเป็นตัวตนของเจ้าของนะครับเพราะว่าผมเป็นคนอีสานนะครับส่วนภาษากลางนี่ก็บางคำก็น่าจะเข้าใจครับสำหรับคนที่อยากได้ความรู้จากอยู่มองช่องนี้นะครับอาจสิได้บ้างครับแต่ว่าผมมึงจะคล้องตัดแล้วบ่ค่อยละเอียดนะครับไปมึงช่องอื่นละเอียดกว่านะครับแต่ถ้าคนมักมึงช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำของผมนี่ตัดผมตามความรู้สึกครับว่าจะคล้องมักถือตัดผมแนวใดผมก็สิตัดแนวนั้นให้ลูกค้านะนี่ครับผมได้แล้วเรียบร้อยแล้วผมมุนเก้าอี้ให้มึงว่ามึงนี่มันเป็นประมาณนี้นะครับมันยังมีความหนาความแน่นอยู่ครับต่อไปก็สิใส่กันไกฟันเก็บปลายผมที่มันยังหนักยังบ่เชื่อมต่อยังบ่เชื่อมโยงกันนะครับเริ่มต้นจากการเก็บจากโครงสร้างไล่ตั้งแต่ตีนผมไปดิผมไล่ยับขึ้นไปจนหอดโครงสร้างมาเลยนะแต่ยังเหลือตรงมุมที่เป็นโครงสร้างไว้นะครับบ่ได้แบบว่างับกันไกฟันให้มันกลมม่วนมิ่งกิ่งไปเลยนะครับยังให้มันยังอยู่แบบให้มันเหลือแบบให้มันเหลือมุมอยู่จักหน่อยนะผมกับอธิบายบ่ถูกนี่ล่ะผมหาคำจำกัดความบ่ได้นะครับแต่ก็ให้มันเหลือมุมไว้จักหน่อยนั่นน่ะบ่แม่นว่าให้มันแบบกลม
คมไปเรื่อยบ่แม่นนะมันมีมุมแน่คือผมบอกทุกคลิปแล้วครับผมก็สิตัดไปนำหวีเช็คไปนำนะครับมึงถ้ามันงามแล้วผมก็เศร้าเห็ดถ้ามันบ่ทันงามผมก็เห็ดต่อหลักการของผมมีซ้ำนี่ครับถ้ามันตัดเฮาตัดไปแล้วมันงามแล้วเฮาสิไปเฮ็ดซ้ำมันเห็นหยังกันบ่นี่บอกบ่ครับนั่นแหละความหมายของผมคือแบบว่าถ้ามันงามแล้วก็พอถ้ามันบ่งามก็เห็นมันงามแค่นั้นสิเฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดท่าใดก็สร้างนะครับนี่เห็นบ่นวลนวลแห้งครับการงับกันไกฟันบ่แม่นสิงับจึก๒3เทื่อมันสิได้เลยบ่แม่นเด้ลางเทื่องับเทื่อเดียวก็ได้เลยลางเทื่อก็มีบอกเป็นสูตรตายตัวบ่ได้ครับแต่ว่าทางที่ดีคือแบบตอนผมมันแห้งแล้วจังซี่แล้วก็แบบให้มันเป็นทรงที่เฮาต้องการเฮ็ดเลยแห้งดีคือจังตอนนี้ผมเฮ็ดผมบ่ได้ให้มันเป็นทรงแล้วก็ผมก็ตัดไปเก็บแค่บริเวณปลายผมครับแล้วก็ล่องหวีมึงแล้วก็ถ้ามันบ่เชื่อมโยกหรือว่ามันยังเป็นก่อนเป็นเหนืออยู่นี่ผมก็ยังสิทำงานต่อไปอยู่จนกว่ามันสิงามถูกใจผมเห็นบ่ผมตัดไปผมก็หวีเช็คมึงผมก็เอามือจับมึงลูบมึงมันเป็นแนวใดนะครับถ้ามันงามแล้วผมก็เศร้าต่อไปเป็นการพ่อยคัตติ้งด้วยกันไกฟันปลาครับเมื่อกี้แบ่งตัดแนวใดครับอันนี้ก็แบ่งพ่อยแนวนั้นเลยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องหวีเช็คมึงนะครับหวีเช็คมึงแล้วก็ต้องมึงนะครับมันหวีเช็คมึงซื่อๆนะตัดคือกันเบิดครับทางตัดผมแต่ผู้ใดตาดีผู้ใดมีเวลาเช็คหลายกว่ากันบ่เท่านั้นแต่งานผมนี่แบบต้องเช็คนะผมมักเช็คผมอยากให้มันออกมางามออกมาดีนะอันนี้ก็สไลด์ออกนิดเดียวครับมันมีช่วงนิดเดียวที่มันยังเป็นเหนื่อยอยู่ผมก็ใช้เทคนิคการสไลด์ออกไปครับนี่ช่วงตรงไก่แสกนี่มันสิหนาเป็นพิเศษครับมันต้องซ้ำ อีหลีครับมันต้องซ้ำครับนี่อ่ะเมื่อกี้ที่ตัดไปผมไดไปอีกรอบหนึ่งเด้อครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดตีมผมเนี่ยแต่ก็มาซ่อมเมืองช่วงไล่ผมว่าต้องตัดบ่ครับลูกค้าถามผมก็ว่าบ่ต้องตัดก็ได้ครับหรืออยากตัดก็ได้แต่ว่าถ้าแม่นผมสิบ่ตัดผมก็บอกลูกค้าแนวนี้นะเพราะว่าลูกค้าเป็นคนเซตผมอยู่แล้วนะครับก็แค่เอาแบกเอาหยังมาลูบมันขึ้นมันก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าบ่เซตผมมันก็ตกออกมามันก็บังอยู่แล้วบ่เป็นหยังบ่ได้ส่งผลจนเกิดปัญหาขนาดนั้นก็เลยแนะนำลูกค้าว่าบ่ต้องตัดออกดีกว่าครับบ่ต้องกันเนาะให้มันดูเป็นธรรมชาติมันจะสวยงามแล้วลูกค้าก็โอเคนะนี่นะครับฉีดฮอแมนกูมิ่งแล้วก็ได้ซื้อนะครับนี่บ่ทันได้ใส่แว็กใส่โปรเมดหยังนะครับสิให้เมืองก่อนว่าตัดออกมาแล้วงามบ่ก่อนเสร็จนะครับถ้าตัดออกมาแล้วได้งามปานนี้นะบ่เสร็จออกมาแห้งสิงามคักกว่านี้แล้วเนาะสร้างว่าโอ้ยถ่ายถอยมึงเด้อโอ้ยสะเบือแท้วะสะเบือแท้วะนี่ถ่ายถอยเป็นไดครับมันให้ความแบบสีเนียนกับบ่เนียนน่ะนะคือข้างกลางครับแต่ก็งามนี่ต่อไปครับมันสิเป็นการเซตผมนะครับผมสิใส่ Hopman Water Base Pomade นะครับสูตร Water Base บวกกับเคนะครับ2อย่างผสมกันอย่างละเครื่องนะครับรวมกันแล้วประมาณ1ข้อมือนะครับเกียร์ในมือนี่เอามาโชว์ก่อนนี่สองกระปุกนี่นะครับนี่ครึ่งข้อมือครับฮอปแมนยางละครึ่งข้อมือครับเอามาร่วมกัน
เอามาร่วมกันครับนี่ก็สิได้เนื้อผลิตภัณฑ์เสร็จผมอีกแบบนึงขึ้นมานะครับจากการผสมของเฮาเองนะครับเคลกับโพแทสเซียมครับนี่แบ่งไปก่อนนะครับแบ่งช่วงแสกแล้วก็ใช้ปลายนิ้วลงเล็กน้อยก่อนนะครับเพราะมันจางแล้วปุ๊บเฮาก็ลงถึงโคนผมได้ต้องค่อยๆใส่ไปเรื่อยครับบ่แม่นว่าใส่มันกระจุกอยู่บ่องเดียวครับใส่หลายเกินไปก็บ่งามนะครับใส่หลายเปื้อนเกินไปก็เยิ่มนะครับทางที่ดีใส่ทีละหน่อยแล้วก็เติมเอาก็ได้นะครับสำหรับคนที่บ่ชำนาญในการใส่ผลิตภัณฑ์เซตผมที่ซื้อว่าโปรเมดอย่างพวกนี้นะมันเติมได้อยู่แล้วบ่ต้องห่วงใส่ฮอปแมนโปรเมดบวกกับฮอปแมนเคลนะครับใส่ไปแล้วครับนี่ใส่แล้วก็วีซะนะครับวีที่ผมสิใส่ในการวีในการเซตครั้งนี้ก็สิเป็นวีสอมก่อนวีสอมวีเคลียก่อนเพราะว่ามันสีวียากนะจะใส่วีแบบ CTT ไปเลยมันสียากมีวีแบ่งแสกครับวีแบ่งแสกแล้วก็วีอีกฝั่งนึงไปให้สุดครับเป็นดอนที่2ปึ๊บวีไปให้สุดมือตามพร้อมรูปจักหน่อยแต่บ่ต้องถึงกับกดครับสวยงามปึ๊บหมอนี่มันคุยกับลูกค้าตลอดเว้ยเวลามันตัดผมจะบอกอีหยังแล้วก็มาแต่งข้างหน้าครับให้มันสวยงามให้มันตรงกับทรงที่เฮาตัดให้มันตรงกับทรงที่เฮาตัดเด้เฮาตัดทรงใดก็เสร็จทุกนั้นเด้นี่ครับถามว่าลูกค้าเสร็จอีลูกค้ายกสูงกว่านี้บ่นะครับบอกได้เลยครับบ่นะครับแต่ว่าผมต้องการถ่ายรูปแล้วก็ต้องการให้คลิปนี้มันออกมาแตกต่างในจังหวะผมก็ต้องยกให้มันสูงเด้ตอนผมถ่ายรูปให้ลูกค้านี่ผมพยายามถ่ายงัดให้มันบักสูงหุ่นเด้แต่ว่าก่อนที่ลูกค้าสิออกจากร้านนี่ปุ๊บผมก็วีลงให้เขานะครับก็เข้าใจความเป็นลูกค้านะครับถ้าแม่นเฮาเฮาก็บ่กล้าย่างออกไปคือกันนะครับผมก็บ่กล้าย่างถ้าเสร็จให้ผมสูงเถินๆปานนั้นนะผมก็สิกดลงคือเก่านะครับอยู่ร้านก็สิเป็นแบบนั้นนะครับถ้าถ่ายรูปลูกค้านี่ก็สิต้องเฮ็ดให้เวอร์ไว้ก่อนครับพอถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เชิญลูกค้านั่งกับอีอีกแล้วก็วีลงแต่ถ้าลูกค้าพอใจสิออกไปแบบนั้นเฮาก็ยินดีเด้มักคือหยังนี่ครับแล้วเรียบร้อยครับมาเมืองโอ้โหจบด้วยวีซอมนะครับแน่นอนอีหลีนะครับเป็นกีบเลยครับจบด้วยวีซอมครับสวยงามครับโอ้โหถ่ายถ้อยนี่บ่ต้องเว้าถึงครับบรรจงเลยล่ะครับนี่สวยงามครับโอ้ยกล้องก็ได้นี่ครับเห็นครบถ้วนครับทุกมุมครับถ่ายรูปหน้าหลังครับเห็นทุกมุมครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ทนฟัง